สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการ CEO Talk และผมพงษ์พสุอุณาพรหมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะมาลุ้นกันว่าคำถามของใครจะได้นำมาออกอากาศในรายการของเราครับและอย่าลืมนะครับท่านที่กำลังชมรายการของเราอยู่หากมีข้อสงสัยมีคำถามอยากให้เรานำมาร่วมพูดคุยในรายการอย่าลืมส่งมาได้ตามอีเมล address ที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าจอโทรทัศน์ที่บ้านท่านนะครับแล้ววันนี้ครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟรีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงณลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีคำถามจากนักธุรกิจที่เวลาเขาไปเปิดใจผู้มุ่งหวังครับเขาบอกว่าผู้มุ่งหวังยุคนี้เนี่ยเวลาเขาไปเจอรู้สึกว่าฉากหลบบ่อยเหลือเกินนะครับฉากหลบฉากหลบคือบางทีไม่ค่อยอยากจะยอมเจอเลี่ยงเลี่ยงไปบ้างนะครับหรือบางทีเจอก็อ้างว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ส่วนใหญ่พอได้พูดคุยกันจริงๆเนี่ยผู้มุ่งหวังเนี่ยมักจะมีคำตอบคล้ายๆกันยกตัวอย่างเช่นมีเวลาน้อยต้องเลี้ยงลูกงานยุ่งนะแล้วก็ถ้าว่างจริงอยากเอาเวลาไปพักผ่อนมากกว่าผู้ถามก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเขายอมคุยกับเราเนี่ยแต่เขามีเวลาน้อยเนี่ยจะมีวิธีไหนไหมที่เราจะสามารถอธิบายให้เขาเข้าใจเรื่องราวของกิฟรีนเรื่องราวของธุรกิจเครือข่ายในช่วงเวลาสั้นๆเขายอมคุยด้วยฮะแต่เขามีเวลาน้อยเหลือเกินทำยังไงจะอธิบายในช่วงเวลาสั้นๆได้ดีถ้าเริ่มต้นด้วยค่ะว่าฉากหลบหลบฉากเนี่ยนะพี่คิดว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะคะคงเป็นคำปฏิเสธอย่างสุภาพของเพื่อนๆของคุณผู้ถามมากกว่านะคะครับนะคะก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะมันอาจจะเป็นจากสาเหตุหลายๆอย่างค่ะอาจารย์เอกนะคะอย่างแรกก็คือว่าคุณอาจจะแสดงตัวเป็นนักธุรกิจกิฟรีนชัดเจนจนเกินไปหมายความว่าถ้าไปเจอใครเนี่ยด้วยความมุ่งมั่นของคุณเนี่ยคุณก็อยากจะชวนเขาเลยนะคะส่วนคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็ตั้งป้อมไว้เลยว่าเนี่ยคุณจะต้องมาชวนเขาแล้วเขาเนี่ยไม่อยากจะทำขายตรงสักอย่างนึงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเริ่มต้นไปเจอแบบนี้ถ้าเจอคุณรีบปฏิเสธดีกว่ารีบฉากหลบดีกว่าอะไรแบบนี้มากกว่านะคะเอาใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นแบบทำตัวให้เป็นเพื่อนนะคะเจอหน้ากันก็อาจจะยังไม่ต้องพูดเรื่องกิฟรีสำหรับคนที่หลบฉากฉากหลบนี่แหละนะคะก็อาจจะแค่ค่อยๆทำให้เขามองเห็นว่าเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่ย้ำแทบจะทุกครั้งที่มี CEO Talk กันนะคะคือว่าให้จำไว้เลยว่าคนเนี่ยเขาจะดูเรามากกว่าฟังเราพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเรากำลังจะมาท่องอะไรบางอย่างที่เป็นสูตรสำเร็จให้เขาฟังเพื่อจะโน้มน้าวเขาไปทำกิฟรีนซึ่งเขาตั้งเป้ามาไว้ในใจแล้วเนี่ยเขาจะยิ่งต่อต้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเจอเขาแล้วก็ยิ้มแย้มทักทายคุยกันเอาขนมไปฝากยังไม่ต้องพูดเรื่องกิฟรีนแต่ค่อยๆเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นของเรานะคะเงินอาจจะยังไม่ต้องพูดมากแต่งตัวดีขึ้นไหมพูดจาดีขึ้นไหมผิวพรรณดีขึ้นไหมบุคลิกดีขึ้นไหมนะคะแล้วเราเอาเวลาที่ไปทำธุรกิจกับพวกที่ไม่ฉากหลบหรือหลบฉากดีกว่านะคะนะคะคงจะมีบ้างที่เราจะมีดาวไลน์บางคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราส่วนพวกที่ฉากหลบเนี่ยเขาอาจจะต้องรอเวลาค่ะรอเวลาแล้วก็รักษาความเป็นเพื่อนอย่างน้อยที่สุดดึงความเป็นเพื่อนมาก่อนนะคะถ้ารีบต้องกลับไปเลี้ยงลูกต้องกลับไปอะไรเนี่ยนะคะภาษาธุรกิจเขาเรียกว่าข้อโต้แย้งอัมพรางค่ะคือคำพูดที่ไม่อยากให้เราเสียใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเปิดสมมุติว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจนะคะว่างานของเราเนี่ยสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับลูกหลานเขาไม่ได้ใช้เวลามากมายไม่ได้รบกวนงานประจำไม่เสียเกียรติไม่ต้องไปง้อคนไม่ต้องไปตื้อคนด้วยแล้วก็ไม่ทำให้ใครต้องเสียใจด้วยเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาต้องมีเวลาตั้งใจฟังเราพูดเนี่ยแล้วเขาจะเข้าใจเพียงแต่ตอนนี้ใจเขาปิดอะค่ะนะคะก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมสำหรับ 4-5 ลายนี้ครับทีนี้ถ้าเป็นช่วงเวลาสั้นๆครับคุณหมอคือเราใช้ช่วงเวลานั้นให้เขารู้สึกถูกอัธยาศัยกับเราประทับใจกับเราน่าจะมีประโยชน์กว่าใช่ไหมครับคุณหมอมีประโยชน์กว่าโดยยังไม่ต้องพูดคำว่าธุรกิจเครือข่ายยังไม่ต้องพูดคำว่ากิฟต์ฟรีเลยก็ได้แต่ให้เห็นว่าเราดูดีขึ้นแล้วบางทีนะคะการให้ชนะใจคนเสมอนะคะลองซื้อบางอย่างไปให้เขาให้ยาดมก็ได้นะคะครับยาดมกิฟรีนเป็นอะไรที่ชนะใจคนได้เยอะมากเลยนะครับว่าช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะแล้วก็เนี่ยเดินทางท่อไอเสียก็เยอะเลยเอายาดมมาฝากยาดมเราคนชอบนะลองใช้ดูซิอย่างเงี้ยนะคะก็
ไปให้บางทีการให้เปิดใจคนได้นะคะอาจจะมีมัฟฟินไปฝากลูกเขาอายาดมไปให้เขาแล้วไม่ต้องชวนอะไรทั้งนั้นแล้วบอกคิดถึงเลยมาหานะเดี๋ยวอีกเดือนนึงอาจจะมาหาอีกนะเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าคุยเรื่องของเขามากกว่าคุยเรื่องของตัวเองนะคะแล้วให้เขารู้สึกสนิทใจกับเรามากขึ้นสนิทใจแล้วดูไปดูมาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นบางครั้งเนี่ยยังไม่ต้องชวนด้วยปากมันก็เหมือนชวนด้วยสิ่งที่เขาเห็นแล้วครับคุณหมอผมเนี่ยเคยคล้ายๆกับว่าหลายคนมีคำถามว่าเวลาจะบอกเขาตรงๆว่าตอนนี้เราทำธุรกิจกิฟเฟอรีนอยู่ค่ะบางทีอ้ำๆอึ้งๆไม่กล้าบอกแต่พอเราเอาของกิฟเฟอรีนเนี่ยไปฝากเขามันเหมือนเป็นการบอกเขาไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับหมอโดยที่เราไม่จำเป็นที่ต้องอธิบายอะไรเยอะเลยใช่ค่ะแล้วต่อบทสนทนาได้ยาวขึ้นด้วยครับใช่ค่ะครับอย่างบางทีนะคะอย่างเพื่อนเนี่ยเค้กมัฟฟินไปให้แล้วก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นเค้กที่ทำให้เธอกับลูกเธอเนี่ยมีความสุขด้วยกันเด็กๆ เนี่ยเขาอยากทำอะไรเองเด็กเล็กๆโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะคะหนูเอาเนี่ยถ้วยมัฟฟินที่มีอยู่แล้วเทผงลงไปหนูเติมน้ำไม่ถึงขีดนี่สิแล้วคนสิลูกคนเดี๋ยวแม่จะเสกเค้กมาให้นะคะคนน้องก็จะคนเสร็จเอาใส่ไมโครเวฟกดเองสิลูก2นาทีครึ่งกดปึ้งออกมาเป็นเค้กละแล้วมันก็เป็นเหมือนกับความผูกพันระหว่างแม่และลูกนะคะก็อาจจะอธิบายให้เพื่อนฟังว่าเค้กเนี้ยมันไม่ใช่เค้กธรรมดาแต่มันเป็นเค้กที่สร้างความรักและความสุขระหว่างแม่กับลูกระหว่างพ่อกับลูกลองดูนะอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยกิฟเฟอรีนมีอย่างนี้ด้วยเหรอเธอทำแล้วเป็นยังไงแล้วก็จะบอกว่าเราทำแล้วเรามีความสุขแล้วเราก็ความสุขนี่มาเล่านี่แหละวันนี้ไม่ได้คิดอะไรนะคิดถึงก็เลยเอามาฝากเห็นลูกเธอน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็มีการต่อบทสนทนานะคะอย่าไปแบบจดจ่อเกินไปอย่าไปแบบถือแฟ้มใส่สูทแล้วก็กระเฮียนกระหือรือว่าต้องเอาให้ได้วันนี้ต้องปิดการขายให้ได้วันนี้ต้องสมัครให้ได้แล้วคนก็จะกลัวเราอะค่ะครับมันเหมือนกับว่าใช้ช่วงเวลาที่มีอยู่น้อยๆของผู้มุ่งหวังแต่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขมีความสุขและเป็นประโยชน์กับตัวเขานะคะเอาละครับนี่ก็คือคำแนะนำดีๆที่นำมาฝากกันนะครับครั้งหน้าคำถามของใครจะถูกนำมาออกอากาศต้องคอยติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ